สวัสดีครับกลับมาเจอพวกเรา3คนอีกครั้งนะครับผมในบาร์เทเรียคชั่นเย้ๆวันนี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับเราจะมาเรียคชั่นกันนั่นคือวง New G หลังจากครั้งที่แล้วที่เราเพิ่งเรียค OMG ไปครับเราก็มาต่อกันเลยกับดิโต้นะครับผมน่ารักน่ารักไปเลยนะครับผมแน่ OMG น่าสนใจด้วยนะคือ MV มี2อันเขามี2ไซส์ไซส์ A กับไซส์ B เหมือนเทปนี้ป่ะใช่มั้ยเชื่อครับว่า2ไซส์ก็จะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแหละแต่เพลงเดียวกันเราต้องลองไปดูต้องดูแต่น่าจะเป็นต้องเป็นเพลงเดียวกันนะถ้างั้นต้องแยกเป็น2เพลงก็ทั้งหรือยังไงเพลงเดียวกันไซด์ B เป็นดิโต้อย่างเงี้ยอ๋อเติม S เหรออันนึงร้องจากหน้าไปหลังอีกอันนึงร้องจากหลังไปหน้าดูพยายามอ๋อก็คืออันนึงดิโต้อันนึงโดติโดติโดติอะไรอะไรครับเนี่ยโดติกูว่านะครับอย่าเสียเวลานะครับผมโอเคครับไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยโอเคครับผมนิวจีนดิโต้ไซด์ A ครับผมเป็นไงนะก็จะมันดูดาร์กๆเหมือนกันรู้จักภาพเนี่ยรอดูก่อนอยากรู้ว่าเพลงมันจะเปลี่ยนแนวมั้ยดิโต้แปลว่าอะไรว่านิวจีนนี่มาน่ารักน่ารักตลอดกระต่ายอ๋อกระต่ายนี่คือเป็นแบบว่าเป็นซิมโบลิกของเขาป่ะใช่ใช่ใช่เพราะเหมือนเราเห็นหน้าไอคอนเห็นกระต่ายตลอดนี่ใช้กล้องไอ้นี่ฮันดิแคมไหมโอ้ยคือตกใจหมดเลยชอบมีสตอรี่ตลอดเลยนะนิวจีนเงี้ยโหสมวัยนะพอใส่ชุดใส่ชุดนักเรียนอยากใส่บ้างไหมนะอ๋อมาแล้วก็ยังใสอยู่นะเป็นเดี่ยวแจ็คดนตรีอ้าวนี่เป็นเพลงคิดนี่เป็นเพลงโอ้ my god นี่ตะกี้อ๋อเหรอถ้าเต้นอ๋อแสดงว่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยไม่อ่ะเฮ้ยพนมนี่ถอนนี่คือแทนอันนี้กล้องเห็นที่แคมโอ้กินน้ำกันเลยเหรอลูกได้ไหมไม่ได้นะถ้าเป็นวัดถ้าเป็นที่โรงเรียนกูนี่จบเลยนะร้านแบบนี้โอ้โหกล้องนี่สนิมแดงมาเลยข้างในไม่รู้ใส่อะไรบ้างโอ้กินน้ำเดือดขนาดนี้เองนี่เองคืออะไรเปล่าไอ้จำพ่อไอ้ปู่ปู่ได้ชอบฟังไหม So say it did แม่เตะฟรีเหมือนเขาไปแข่งที่เรียนจริงเลยหรือว่าแบบเขาเรียนจริงๆแล้วได้ออกมาไม่แต่แบบฟิลว่าแบบฟิลแบบแล้วบ้านเราแต่งคือเตะฟรีโอ้แบบฟิลแบบเป็นหนังเกาหลีนะที่แบบมันเหมือนแบบว่าช่วงกำลังเรียนจบปะเนี่ยเรียนจบแล้วคือแบบกำลังจะแบบว่าเปลี่ยนจากชีวิตวัยรุ่นกลายเป็นแบบเป็นวัยรุ่นใหญ่วัยรุ่นบิ๊กดูดาวหรือมันก็เป็นแบบช่วงชีวิตของแบบว่ามัธยมเลยผู้หญิงคนที่อยู่ด้วยตลอดไม่ได้อยู่ในวงอ่ะเขาก็จะจำคนตัดภาพที่คนเห็นต้องเห็นแกมเ
ม่เห็นหน้าช่วยไม่เห็นหน้าข้างหลังคือเราก็เฮ้ยแขนอ่ะเฮ้ยคนไหนเข้ามาคนไหนเข้ามาโอ้หนาวอุ้ยแฮร์รี่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยว้าซีจีฮะจบเพลงแล้วเหรออีพึ่งคืออะไรอีพึ่งแหมแม่เอานี่เหลืออยู่คนเดียวแล้วนี่ต้องแขนหักด้วยเอ้ยทาเล็บแล้วด้วยนิ้วหนึ่งขวาไอ้ซ้ายขาไอซีเป็นฟิลแบบเพื่อนในจินตนาการเงี้ยหรอฟอสเตอร์โฮมเหรอ What โอ๊ยทำไมมันดาร์กจังอ่ะโอเคถึงก็ลองไปเลยนี่คือยังไงคนละมัลติเวิร์สเหรองงไปแล้วนะเนี่ยว้าวคุณนะหรือว่าเนี่ยเป็นเหตุผลที่เราต้องดูไซส์ B ต้องดูไซส์ B ด้วยก็เขาทำมาเพื่ออย่างนั้นแหละอ่ะโอเคเหมือนไซส์ A ได้เห็นของผู้หญิงถือกล้องไซส์ B เห็นของหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ลองเกม Next Level ไงคนละมุมไงไซส์ A กับไซส์ไลน์อ่ะไม่ใช่ไซส์ B พี่ก็ไปโดนก็ไปโดนเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนี่ยก็อย่างนี้เลยปะใช่จำได้เนี่ยเนี่ยครับครับต่อยิ้มนี่ไงนี่ตบถูกสรุปเหมือนเดิมแต่แค่ดูใหม่ครับนี่ไงอ๋อนี่เป็นมุมที่ไม่เห็นวิ่งหลอนเฮียไม่อยู่เลยเขาหนุ่มไปกับคนที่กินน้ำมองหน้ากันไงคนนี้แหละเป็นว่านะครับผมแฟนๆนิวจีนนะฮะมาอธิบายเราด้วยคือมันต้องฟังเนื้อจริงๆอ่ะโอ้โหยังเหลืออีกตั้งนาทีนึงเ
ใครอ่ะคนเนี้ยคือมันคือความทรงจำของเพื่อนเก่าเนี่ยเหรอไม่รู้เอ้าคนนี้คือคนที่แขนหักอะไรเอ้ามีจริงนี่เอ้าไม่รู้งงเหมือนแล้วเนี่ยผู้นี้เข้าไปอยู่โรงพยาบาลนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นครับลึกซึ้งจริงๆแอบหมดอยู่นะไม่แอบอ่ะคนเลยล่ะโอ้ยเชี่ยทำไมมีฟิลน่ากลัววะดูรอบน่ากลัวน่ากลัวเพราะใช้กล้องแฮนด์เฮลด์อะเอ้าสัตว์แบ็คสัตว์แบ็คอย่านะโอ้ยว่าแล้วนี่คิดตัวโฟนแล้วแล่นป่ะเนี่ยอะไรวะเนี่ยนี่มันโอ๊บอันนี้มันอะไรนะนี่มันหนังเรื่องอินเตอร์สเตลล่าป่ะเนี่ยไม่เข้าใจถ้าต้องฟังอาจจะต้องฟังเนื้อจริงๆประกอบไปด้วยจริงๆคือหรือถ้าใครที่เข้าใจคอมเมนต์ได้นะครับพวกเราอยากเข้าใจคือผมอ่ะสองเอ็มวีอันนี้ผมที่ผมพูดเมื่อกี้ผมนึกออกผมอ่ะดันไปเห็นใน Facebook อันนึงครับเขาบอกว่าไซส์ A กับไซส์ B อ่ะถ้าเปิดพร้อมกันอ่ะมันจะเห็นอะไรสักอย่างนึงเขาบอกผมอ่ะเห็นอะไรอ่ะเปิดแบบเปิดคู่กันอ่ะแล้วจะเปิดยังไงโอเคครับไม่เป็นไรงั้นผมฝากแฟนๆนิวจีเนาะช่วยอธิบายหน่อยคือเป็น MV ที่ผมรู้สึกว่ามันสดใสแต่มันหม่นป่ะไม่รู้ว่ามัน MV มันดูหม่นนะแต่เพลงสดใสนะเพลงสดใสเพลงไม่ได้แบบว่าดาร์กขนาดนั้นใช่แต่ว่าเราไม่รู้เนื้อหามันไม่รู้ผมตีความหมายไม่ออกเลยตะกี้คืออะไรอ่ะแบบเป็นเพื่อนในจินตนาการเหรอหรือว่าแบบ Foster Home ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมโอเคเพลงที่อ่านอ่ะมันฟีลแบบว่าเหมือนแบบไม่อยากลืมนู่นนี่นั่นเป็นฟีลประมาณนั้นน่ะที่อ่านแบบไวๆนะไม่แน่ใจผิดถูกหรือเปล่าแต่ยังไงก็ลองบอกกันมาได้ครับแต่ถ้าพูดเรื่องของแค่ตัวเนื้อเพลงตัวเพลงนะผมว่าดนตรีค่อนข้างเจ๋งนะแบบมีความแบบความเป็นนิวจีนของเขาอยู่แล้วนะแล้วก็แบบชอบความเป็นอย่างนี้ของแล้วก็ชอบความสัมผัสของการใช้คำของเขาสัมผัสของเนื้อร้องเขาครับดีสุดดีครับดีผมว่าแต่ผมว่าพอยต์ใหญ่ของเราตอนนี้คือเรื่องของ MB ครับตัวเนื้อหา MB เราต้องไปดูกันว่ามันคืออะไรคือก่อนนั้นยังไม่ซับซ้อนขนาดนี้นะผมเหมือนเจอพุ่มกับคนที่ถูกใจปุ๊บคนที่แบบว่าสามารถเอาเรื่องมาใส่เพลงของเขาได้ OMG เราก็งงไปแล้วแล้วเขาก็เหมือนเขาก็เลยติดแบบเวนี้มาเลยนะเดี๋ยวต้องดูว่าต่อไปจะเป็นแบบนี้อีกหรือเปล่า Music Video Director Woo Sok Chin ไหนวะ Door Finer Door คือคนหาประตูรอไฟนี่ไม่ใช่นะครับผมแม่ก็ฝากแฟนๆนะใช่ครับฝากติดตามคลิปของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าทราบแล้วก็มาฝากบอกพวกเราด้วยครับแล้วก็วันนี้ถ้ามีตรงไหนที่ผิดพลาดไปพวกเราทั้ง3คนขออภัยมาณที่ครับผมครับผมวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบายบายแหมแม่งงเนี่ยทำเป็นบีสองแล้วเขียนมาต้มลาวอะไรก็ไม่รู้บอกให้โมดูพร้อมกันอ้าวจริงๆมันมีจริงกูเลยอยากรู้